ตลาดหุ้นอเมริกามีการปรับลงผมก็เลยย้ายมาซื้อพันธบัตรแต่ถ้าผมอยากได้พันธบัตรแล้วผมมีพรีเมียมไปด้วยพรีเมียมที่ผมบอกกำไรเพิ่มก็คือมาจากตัวของ FX Gain ซึ่งตอนนี้ถ้าเขาซื้อตั้งแต่ช่วงของกรกฎาเนี่ยกำไรที่เขาได้ก็บวกขึ้นมาอีกประมาณ 5-6%ซึ่งเป็นกลุ่มที่6เดือนแรกนี่โอ้โหไม่มีใครมองเลยแต่พอตอนนี้เริ่มที่จะมีคนมองมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยจุดต่างมีอย่างเดียวถ้าดูจากทางนี้นะครับก็คือว่าพันธบัตรเนี่ยเข้าตั้งแต่กรกฎาคมแต่ของหุ้นไทยเนี่ยเพิ่งมาเข้าเดือนนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขแดงๆอยู่วันที่17นะครับกันยาก็จะมีการประชุมนัดแรกซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีกระสุนพร้อมมือที่พร้อมจะใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นจุดอันนึงที่ทำให้ช่วงของไตรมาสที่4ไตรมาสที่1นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่มีสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ตัวของนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาซื้อในตัวของตลาดหุ้นด้วยวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจากไม่เคยรู้จักแต่นี่รู้จักทุกคนที่เขาเรียกว่า CME Fed Watch 2นะครับทุกเช้าตื่นมาเนี่ยทุกคนก็จะมาตื่นมาดูแล้วเอ๊ะคุณมองดอกเบี้ยจะลด25หรือว่าตัวของ50 basis point ซึ่งตอนนี้เขาให้น้ำหนักก็คือว่า 70% โอกาสนะครับจะลด25 basis point แต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเรียนนิดนึงก็คือว่ามุมมองเนี่ยถ้าเราผมพยายามทำรูปให้ดูก็คือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะแค่เดือนกันยายนนะครับถ้าเรามองรอบใหญ่เลยปีนี้เนี่ยเขาจะลดเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยก็คือปีนี้ประมาณ 1% ปีหน้าอีกตอนแรก 1% เริ่มจะเป็น 1.25%แล้วก็ปรับลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไปดูในเชิงของภาพใหญ่ก่อนนะครับขวามือข้างล่างเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกองทุนโลกที่มีการสำรวจนะครับเขามองลดดอกเบี้ยก็ประมาณ4ครั้งหรือสูงกว่านิดหน่อยใน12เดือนข้างหน้าแต่ถ้าคุณดูตลาดคิดตอนนี้ก็คือขึ้นดอกเบี้ยเกือบทุกครั้งนะครับเพราะนั้นมันจะมีจุดต่างนิดนึงก็คือว่ามุมมองของดอกเบี้ยที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่คล้ายกันถ้าอย่างที่ผมเรียนคุณโซ่ไว้ตอนต้นใช่มั้ยครับว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลดลงสิ่งหนึ่งก็คือว่าตัวอัตราผลในรูปของสกุลดอลลาร์ตัวครับตลาดที่เขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะมีการอ่อนค่าในทิศทางเดียวกันมันนั้นก็เป็นโจทย์ที่มานะครับว่ากรณีที่เมื่อกี้เขาขายนะครับในหุ้นของ M7 เขาจะไปพักที่ไหนก็พักพันธบัตรแต่ว่าถ้าพักพันธบัตรแล้วอยากจะให้มันมีพรีเมียมนิดหน่อยก็คือมีกำไรเนี่ยก็ควรจะพักในสกุลที่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์หรือว่าตรงข้ามกับสกุลของยูโรนะครับเพราะว่าประเทศในตะวันตกส่วนใหญ่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีการคงหรือว่ามีการปรับลดน้อยนะครับซึ่งมีเฉพาะประเทศเดียวที่ไม่มีการลดก็คือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าของไทยนะถ้าเราไปดูอย่างที่เราทราบนะครับกนง.เองก็ไม่ได้ส่งทิศแนวเลยว่าเราจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็เลยทำให้ค่าเงินบาทนะครับมีการปรับแข็งค่าขึ้นมานะผมขอให้ไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนี่ผมขอข้ามไปนิดนึงอันนี้เป็นดอทพลอตนะครับผมขอข้ามอันนี้ไปเลยมาให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าคุณดูรูปทางขวามือนะครับผมมีรูปชาร์ตมาให้ดูก็คือว่าทิศทางของค่าเงินบาทนะครับถ้าคุณโซ่ดูทางขวามือเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเคยแข็งเนี่ยถ้าเราจำได้สมัยก่อนภาคครึ่งปีแรกเรามองโอ้37บาทจะไปทะลุ39จะไป40จำได้ใช่ไหมครับพอตอนนี้มันพลิกกลับแล้วมันแข็งค่าจากรวดเร็วนะครับจาก37ตอนนี้มาอยู่ที่ 33.7 ทางขวามือเนี่ยที่ผมทำให้ดูที่มีสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีแดงๆเนี่ยคืออันนี้เป็นการลงทุนในพันธบัตรซึ่งปรากฏว่า6เดือนแรกเนี่ยโอ้โหฝรั่งไม่ได้ซื้อพันธบัตรไทยเลยแต่พอเดือน7เดือน8เนี่ยโอ้ฝรั่งเข้ามาละนะเขาเข้ามาทำไมเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเมื่อผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกามีการปรับลงผมก็เลยย้ายมาซื้อพันธบัตรแต่ถ้าผมอยากได้พันธบัตรแล้วผมมีพรีเมียมไปด้วยพรีเมียมที่ผมบอกกำไรเพิ่มก็คือมาจากตัวของ FX Gain ซึ่งตอนนี้ถ้าเขาซื้อตั้งแต่ช่วงของกรกฎาคมเนี่ยกำไรที่เขาได้ก็บวกขึ้นมาอีกประมาณ 5-6%
ในเชิงของ FX เกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณโซ่ดูทางซ้ายมือเนี่ยเราจะมีรูปของประเทศไทยประเทศของฟิลิปปินส์ประเทศของอินโดนีเซียข้างล่างเราจะเห็นว่าผมทำตารางให้ดูก็คือว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเม็ดเงินของเขาเนี่ยของโลกที่เขาย้ายจากอเมริกาเนี่ยย้ายเข้าดูอินโดนีเซียด้วยย้ายเข้าฟิลิปปินส์ด้วยแต่ตรงข้ามถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นสีแดงๆนะครับออกจากที่ไต้หวันนะออกจากที่เกาหลีใต้ออกจากที่ญี่ปุ่นนะทำไมออกจากเกาหลีใต้ออกจากไต้หวันแล้วก็ออกจากญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีเยอะซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ากลุ่มเทคจะเป็นกลุ่มที่ลงนั้นก็เป็นสัญญาณว่าถ้าจะเข้ามาในเอเชียกลุ่มที่คุณน่าจะเข้ามาก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มชิปนะครับไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่6เดือนแรกนี่โอ้โหไม่มีใครมองเลยแต่พอตอนนี้เริ่มที่จะมีคนมองมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยจุดต่างมีอย่างเดียวถ้าดูจากชาร์ตนี้นะครับก็คือว่าพันธบัตรเนี่ยเข้าตั้งแต่กรกฎาคมแต่ของหุ้นไทยเนี่ยเพิ่งมาเข้าเดือนนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขมันแดงๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเฉพาะเดือนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่างอันหนึ่งที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเดี๋ยวดูในหน้าต่อไปเอ๊ะทำไมจะเข้าพันธบัตรอย่างเดียวไม่เข้าพันธบัตรแล้วตอนนี้แล้วทำไมถึงมาเข้าตัวของตลาดหุ้นด้วยนะครับก็อย่างที่คุณโซ่ถามตอนต้นรายการนะครับว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเดิมเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยเราไม่มีภาพที่ชัดเจนดีกว่าว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะโตยังไงจะไปยังไงกำไรที่เกิดขึ้นจะดีไหมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็คงทราบนะครับว่าเราไม่มีข่าวดีเลยจากเรื่องของทางการเมืองแล้วก็มีการเรื่องของการเขาเรียกว่าถอดถอนคุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งทุกคนตอนนั้นก็กลัวมากนะว่าจะมีสุญญากาศทางการเมืองปรากฏว่าเรามีตัวนายกคนใหม่นี่เขาเรียกว่าแทบจะกระพริบตาไม่ทันเลยนะครับแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลถือว่าได้ค่อนข้างจะเร็วซึ่งในช่วงของวันที่12กับที่13เนี่ยนายกคนใหม่ของเราก็คือคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็จะมีการแถลงนโยบายแล้วนะครับการที่เขาแถลงนโยบายเสร็จทุกคนทราบนะครับพอแถลงนโยบายเสร็จวันที่17นะครับกันยาก็จะมีการประชุมนัดแรกซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาที่รูปทางขวามือที่ผมทำให้ดูก็คือว่าไอ้รูปแท่งๆทั้งหลายนี้ก็คือว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยยังมีเม็ดเงินเหลืออยู่แล้วเมื่อล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือว่างบประมาณก็คือวุฒิสภาเพิ่งผ่านตัวของงบประมาณปี2568ด้วยถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีกระสุนพร้อมมือที่พร้อมจะใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นจุดอันนึงที่ทำให้ช่วงของไตรมาสที่4ไตรมาสที่1นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณที่มีสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยทำให้ตัวของนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาซื้อในตัวของตลาดหุ้นด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวของตลาดพันธบัตรอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติคุณโซ่เนี่ยมีความเสี่ยงส่วนใหญ่เขาจะซื้อแค่พันธบัตรแล้วก็หวังตัว FX gain อย่างเดียวแต่ว่าพอเขามาลงทุนในหุ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนอกจากเขาได้ FX gain ด้วยเขาก็จะมีตัวหนึ่งก็คือตัวของ upside ของราคาหุ้นที่ขยับขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลับไปตอบโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับว่าหุ้นไทยจะขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหน